ราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ 1-15 สิงหาคม 2567 นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวราศีมีนลัคนามีนกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตสุริยาตมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาแล้วนะครับเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนานะเป็นถือว่าเป็นตำแหน่งที่โน้มเอียงไปสู่ความรู้สึกในเรื่องของการพัฒนามีการโดดเด่นมีในเรื่องของการเข้าสังคมที่มากขึ้นการที่ดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสังคมเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ในช่วงของเดือนเนี้ยดาวพฤหัสบดีกับอยู่กับดาวมฤตยูอันเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่มาอยู่กับดาวอังคารด้วยอังคารกับมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ไม่ถูกกันนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีมาอยู่ณจุดที่มันเป็นกึ่งกลางเลยทำให้ชาวมีนลัคนามีนรู้สึกแบบผะอืดผะอมนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกบ้างหรืออาจจะมีความรู้สึกกดดันบ้างนะครับหรืออาจจะต้องเป็นตัวกลางที่อาจจะต้องฟังทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะมีความรู้สึกอึดอัดใจในวงสังคมบ้างแบบนั้นเพราะชาวราศีมีนลัคนามีนมีดาวราหูกุมลักด้วยราหูเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศเข้ามากุมลักคณาของชาวมีนด้วยจึงทำให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจมีความรู้สึกเหมือนออกสังคมก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้รับผลกระทบกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะกระทบกับตัวคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ดูมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตนะครับมันก็แค่เป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปดาวราหูเนี่ยเวลาโคจรมากุมลัคนาของชาวมีนเนี่ยมันหมายถึงเราอาจต้องปรับและเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดทำเหมือนเดิมมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมมันไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องพยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมีนคือราศีเมษครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาร่วมกลุ่มกับดาวประจำตัวด้วยอังคารเนี่ยนะครับเป็นราชาโชคเป็นตำแหน่งราชาโชคและเป็นตำแหน่งประด้วยเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มของการพัฒนาการเติบโตไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราอาจจะผ่อนแรงลงมาจากการที่เราค่อนข้างที่จะแบบโอ้มีพลังงานกับการหาเงินหาทองแต่ช่วงเนี้ยเรามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนเราอาจจะขี้เกียจมากขึ้นเราอาจจะค่อนข้างดูแบบทำน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะดาวอังคารเป็นประไงมันเลยทำให้เราไม่ต่อเนื่องนะครับมันทำให้เราค่อนข้างเบื่อเบื่ออยากอยากเนาะมีพลังงานก็อยากทำไม่มีพลังงานก็ปล่อยวางก็ไม่อยากทำมันรู้สึกแบบพลังงาน energy มันดรอปลงนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นประแปลว่าพูดง่ายๆรักสบายมากขึ้นอ่ะแต่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เป็นตลอดชีวิตนะครับหมายถึงว่าเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะเรามีความรู้สึกเบื่อๆเลยไม่ค่อยอยากทำปกติเราเป็นคนที่ขยันหาเงินมากแต่เราช่วงเนี้ยเราเป็นอะไรที่แบบดูดรอปๆนะครับแต่มันกลับมีโชคมีลาภที่ดีเราอาจจะแบบคุ้นชินกับความสบายมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเลยทำให้เราอาจจะแบบเหมือนค่อนข้างที่จะมีความกดดันเลยมีความรู้สึกแบบทำน้อยดีกว่าเพราะทำมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกไงล่ะเหมือนได้ผลประโยชน์ไม่เท่าคนอื่นน่ะงั้นก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นชาวมีนลัคนามีนก็จะดรอปลงไปแบบนี้เป็นต้นนะครับการเงินก็เลยอาจจะดูมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเพราะเป็นตำแหน่งราชาโชคแต่ก็จะค่อยๆแบบทำงานน้อยลงดรอปลงอะไรแบบนี้เหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เราแบบคิดแบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่า
การสม่ำเสมอมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราเหนื่อยมากเกินไปเราพักบ้างก็ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการเงินค่อนข้างหมุนเงินได้โอเคดูดีแต่ก็จะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงเพราะว่าดาวอังคารร่วมกลุ่มกับดาวมฤตยูนะครับมฤตยูคือการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงก็เลยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องมีการใช้เงินบ้างแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เราตามต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมีนลัคนามีนคือราศีธนูครองด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเดือนที่3นะครับการงานของชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีคอนเนคชั่นเยอะขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีการเดินทางและมักจะเดินทางใกล้ๆนะครับค่อนข้างบ่อยเนาะกับในเรื่องของการงานมากขึ้นเดินทางวิ่งเต้นหน่อยนะครับแล้วอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กๆหรือค่อนข้างเยอะหน่อยแหละในสำหรับบางคนบางคนก็ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่มันอยู่ที่ว่าตัวเราอะนะครับมีปัญหาแบบไหนแต่จริงๆแล้วอะมันก็มีความกดดันกันทั้งนั้นแหละเนาะกับการทำงานถ้าเรากดดันมากนะครับเราก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเยอะแต่ถ้าเรากดดันน้อยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องค่อยๆประคับประคองแล้วก็ไปค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดาวการงานเนี่ยยังไงก็ไปอยู่ในเรือนของการติดต่อการสื่อสารเราก็อาจจะมีการติดต่อการสื่อสารมีคอนเนคชั่นมากขึ้นเราก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องให้เวลานิดนึงนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆปรับแล้วลงตัวได้ในทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยโคจรมาจากภพเรือนสุภะแปลว่าความสำเร็จด้วยนะครับก็ถือว่าทำน้อยแต่ได้มากนะครับแต่มันก็จะมีความอึดอัดตรงที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้สิทธิพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยทำให้คนอื่นเขาอาจจะดูไม่ค่อยชอบเราก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในตามดวงชะตาบอกว่าเราทำน้อยแต่เราได้เยอะเพราะอะไรครับเพราะดาวอังคารเป็นดาวการเงินกับดาวสุภะคือความสำเร็จนะครับเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยแปลว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายก็มีคนมาช่วยเหลือมาแบบให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนจึงทำให้คุณอาจจะดูเหมือนมีสิทธิพิเศษเลยทำให้คนอื่นอาจจะไม่ค่อยพอใจอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีความรู้สึกอึดอัดตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอีกนัยยะสำคัญหนึ่งมีดาวเกศสุริยะจะโคจรลงมาที่ราศีธนูเป็นภพเรือนกรรมะมาในวันที่13สิงหาคมเป็นวันที่ชาวราศีมีนอาจจะต้องมีโอกาสที่จะมีการงานที่ค่อนข้างดูมีความวุ่นวายนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องไปสะสางไปทำงานนะครับแก้ไขปัญหาอะไรมากมายเพื่อให้เราสะสางงานเก่าๆแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายมันเป็นงานค้างของเราเองมากกว่านะครับทีนี้เราไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวมีนคือราศีกันครองด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับปุตตะเนี่ยแปลว่าความสุขความสมหวังความรื่นเริงนะดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะได้รับการใส่ใจดูแลการเทคแคร์กับคู่ครองคนรักที่ดีบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวไปทริปนะครับไปออกเดทฮันนีมูนกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะครับมีความสุขความสมหวังความรื่นเริงเพราะปุตตะเนี่ยหมายถึงความรื่นเริงด้วยนะครับหมายถึงสิ่งที่อาจจะเกิดความประทับใจกับสิ่งต่างๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนก็อาจจะมีความสุขความสมหวังอะไรดีๆเข้ามาได้เช่นกันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขที่ดีให้กับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นอาจจะทำให้ทุกอย่างค่อยๆมีโอกาสของการลงตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์และรีเลชั่นมากขึ้นได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ